หนูอยากทราบว่าถ้าเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังโดนคนคนหนึ่งโน้มน้าวอยู่โดยที่เรารู้ตัวและก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เขาโน้มน้าวเราไปเราควรจะพูดยังไงให้เขารู้ตัวหรือปฏิเสธยังไงคะ No เราวิชาปฏิเสธคนเนี่ยเป็นวิชาสำคัญมากโดยเฉพาะในสังคมไทยใช่ไหมบางทีเราก็ต้องพูดตรงๆพูดตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเริ่มแรกเราเกรงใจแล้วก็ปล่อยไปตอนหลังเราก็บอกว่าไม่ได้มันยากพอเอาถ้างั้นทำไมเราเคยทำแล้วก็มันไม่เห็นว่าอะไรฮะเพราะนั้นเองการเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากแล้วก็การที่จะไม่ขัดใจคนเลยหรือจะไม่ทำให้คนอื่นไม่พอใจเราเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ในบางครั้งบางคราวก็ต้องยอมเพราะว่าในระยะยาวคงก็จะคนที่อาจจะไม่พอใจเราในระยะสั้นเขาจะเคารพนับถือเราว่าเราเป็นผู้มีหลักการแล้วก็เป็นผู้ที่ยืนหยัดในหลักการของตัวเองแข็งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ใครจะดึงไปทางไหนก็ไปทางนั้นคนก็ไม่ค่อยจะเคารพเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเราดึงไปทางนี้เขาก็ดึงไปทางโน้นเราก็จะหาที่อยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วแต่เขาพาไปนั้นในเรื่องนี้ก็มีการควรจะอนุโลมมั่งแต่มาตรฐานต่ำสุดเครื่องรับประกันความปลอดภัยคือศีล5ถ้าใครชักชวนไปในทางที่ทำให้ผิดศีลอันตรายกับตัวเองถึงจะเริ่มเปิงต้นเล็กๆน้อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเราจะถอยออกมายากศีล5เนี่ยเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยจันต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ปฏิเสธเขายากถ้าหากว่าเพียงแค่ว่ากลัวเขาจะไม่พอใจแล้วบางทีก็ถือว่านี่ต้องยอมในบางครั้งถ้าเพราะว่าถ้าไม่ปฏิเสธวันนี้พรุ่งนี้ก็จะยากกว่านี้อีกอาทิตย์หน้าก็ยิ่งยากกว่านี้อีกถึงจะยากมันก็ถ้าเรามั่นใจว่าทางนี้ไม่ถูกต้องต้องยอมอย่างไรก็ตามมันไม่ก็หากาลเทศะที่เหมาะสมหาเวลาที่พูดได้อย่างถ้าเป็นสิ่งที่ไอ้คนหนึ่งจะเสียใจแล้วก็อย่าไปพูดต่อหน้าคนอื่นอย่าให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็พูดในทางที่รักษานามใจเขาไว้เท่าที่จะเป็นได้คืออย่างน้อยเราก็พูดด้วยมารยาทพูดด้วยการเป็นเพื่อนพระอาจารย์อยากมีวินัยกับตัวเองควรทำยังไงดีครับอาจารย์การมีวินัยกับตัวเองก็เหมือนการกระทำทุกอย่างทำไปสู่ความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วความเพียรความพยายามมันก็จะมาเอง
เมื่อมีความพอใจในงานมีวิริยะความเพียรในงานจิตก็จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นก็เรียกว่ามีสมาธิได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วต้องเรียกว่าวิมังสาต้องคอยทบทวนคอยสังเกตตัวเองข้อดีข้อเสียในระหว่างการทำงานเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆดังนั้นมี4ข้อในการทำอะไรให้สำเร็จต้องสร้างแรงโดนบันดาลใจไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีความเพียรความสู้สิ่งยากแล้วต้องมีสมาธิในสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยทบทวนคอยเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อจะให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆดังการมีวินัยเริ่มต้นด้วยการสร้างแรงดลบันดาลใจเราใช้การคิดพิจารณาง่ายๆเรื่องข้อเสียของการไม่มีวินัยและข้อดีของการมีวินัยพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในกรณีของตัวเราคนอื่นรอบข้างคนในครอบครัวคนในสังคมทั่วไปคิดให้มากในสองข้อโทษทุกปัญหาความวุ่นวายที่เกิดเพราะขาดวินัยขอดีผลอานิสงส์ของการมีวินัยจนกระทั่งกลายเป็นคนอยากเป็นคนมีวินัยอยากทำให้ตัวเองมีวินัยอันนี้คือกำลังความอดทนมันก็จะไหลมาเองเมื่อเรามีความตัดสินว่าต้องทำในเบื้องต้นในเมื่อจิตใจเราอ่อนแอเราต้องพยายามห่างไกลจากสิ่งที่ยั่วยุกิเลสเราต้องยอมรับว่าถ้าในเรื่องบางเรื่องจิตยังไม่เข้มแข็งพอก็อย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นเลยต้องถอยออกมาอ่อนน้อด้วยความถ่อมตัวว่าทำยังไม่ไหวเรื่องนี้ถ้าเขาไปกับพวกนี้หรือว่าสถานที่นี้กับเรื่องอย่างนี้มันจะเสียก็เลยต้องถอยออกมาก่อนดีกว่าหนูรู้สึกว่าการทำสมาธิเจริญสติสวดมนต์เป็นยาเบื่อไม่มีความตั้งใจอยากจะทำเลยขาดฉันทะเวลาครูพาทำก็ขี้เกียจทำหรือขยาดไปเลยพระอาจารย์มีอะไรแนะนำหนูไหมคะก็ยังว่าคือเหมือนที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าฉันทะมันไม่ใช่ว่าจะมีหรือไม่มีเหมือนกับว่ามีตัวเราสูงหรือเตี้ยมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าทางสิ่งที่เป็นนามธรรมจะมีหรือไม่มีก็อยู่ที่ปัญญาของเราทีนี้การฝึกจิตการเจริญสติการสวดมนต์การทำสมาธิทำเพื่ออะไรถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเพราะเรายังไม่ชัดเจนว่าไม่เข้าใจว่ามีประโยชน์อะไรหรือทำไม่ทำมันจะมีผลเสียอย่างไรใช่ไหมให้จิตก็จดจ่ออยู่เฉพาะในส่วนที่ไม่ชอบและไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบนั้น ก็ให้คิดเหมือนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยดูความทุกข์ในชีวิตของเราที่เคยเกิดเพราะกิเลสมีไหมเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะความโกรธความรังเกียจความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความลังเลสงสัยความเหงาความเบื่ออันนี้เคยเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มั้งไหมแล้วอยากเป็นทุกข์แบบนี้ตลอดชีวิตไหมถ้าเรายอมรับว่าคุณภาพชีวิตของเรานี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์การบริหารอารมณ์แล้ว
เราไม่ทำสมาธิไม่ฝึกจิตสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปเองไหมเคยมีไหมไม่เคยมาธรรมะไม่เคยเห็นกิเลสหายเองมีแต่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นชีวิตของเราคือการท้าทายสิว่าเราจะจัดการกับไอ้ความทุกข์ของตัวเองไงบ้างอย่างคนที่ไม่ทำสมาธิเนี่ยเขาจัดการยังไงกับความทุกข์ก็มีแบบนอนหลับกินยานอนหลับมั่งดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดเสื้อของไปเที่ยวหาเครื่องบันเทิงพยายามลืมชั่วคราวหรือว่าถ้ามีเงินมีทองแบบ พยายามซื้อพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ไม่รับผลของกิเลสในเรื่องทางกายแต่ทางธรรมะก็บอกว่าเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสดีที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสเองไม่มีใครทำให้เราได้หรอกมีเงินเป็นล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่มีเงินที่จะแก้กิเลสเราได้เพราะฉะนั้นไอ้กำลังใจในการทำสมาธิในการเจริญสติยิ่งเมื่อเรามีปัญญาเห็นความไร้กาจความน่ากลัวของกิเลสแล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นผลดีของการปล่อยวางกิเลสของการไม่มีความอิจฉาพยาบาทเลยไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่อิจฉาไม่งงไม่กลัวไม่เหงาไม่เบื่อไม่เศร้าหมองต่างๆนี่มันจะไม่ดีเหรอ มีความสุขไม่ใช่ความสุขที่จะต้องไปแสวงหาที่ไหนแต่มีความสุขเป็นคุณสมบัติของจิตที่อยู่เหนือกิเลสได้ธรรมะว่ามันน่าสนใจมากในความสุขแบบนี้แต่แล้วไม่เบื้องต้นต้องอดทนหน่อยเหมือนเราจะเล่นกีฬาระดับโลกจะเล่นดนตรีจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะทำให้มันดีจะเป็นหมอจะเป็นจะอาชีพดีๆเนี่ยต้องฝึกตัวเองก่อนหลายปีใช่ไหมมันจึงจะเก่งในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่สนุกเลยฮะมันมีอะไรไหมที่มีคุณค่าในโลกนี้ที่ทำแล้วภูมิใจที่ได้แบบง่ายๆแบบไม่ต้องฝึกตัวเองเลยที่ไม่ต้องผ่านไอ้ส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันลำบากไม่มีหรอกไอ้คนที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่กลัวลำบากเขาสู้จนกระทั่งเขาชนะการฝึกจิตก็ไม่ต่างกันอะไรฮะแต่ยิ่งวันนั้นถ้าชนะทั้งจิตใจและเรื่องอื่นๆนี่มันง่ายขึ้นทันทีพอสิ่งที่สร้างอุปสรรคในชีวิตของเราก็คืออารมณ์ของเราเองเวลาที่เรากำหนดรู้ลมหายใจมันจะปรากฏความ รู้สึกว่าเราเป็นผู้ทำลมหายใจแทนที่จะเป็นผู้รู้จนทำให้ลมหายใจไม่เป็นธรรมชาติและอึดอัดจะแก้ไขยังไงครับ ข้อแนะนำให้อย่าเพิ่งดูลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกแต่ให้รู้สึกลมหายใจตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งที่มันพองอยู่แล้วสังเกตว่าเราจะดูหรือไม่ดูเนี่ยร่างกายมันก็หายใจของมันเองเราไม่ใช่ผู้หายใจแต่พอเรากำหนดลมหายใจในที่ปลายจมูกและที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกเราเป็นคนทำมากเกินไปได้ดังนั้นเพื่อจะแก้ความรู้สึกอย่างนี้ให้รู้สึกต่อความการหายใจเข้าหายใจออกของกายให้รู้สึกในทุกส่วนของกายให้ผ่อนคลาย
เมื่อสติได้พอสมควรจึงกลับไปลองดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่จุดที่เรากำหนดอีกครั้งหนึ่ง โอเควันนี้ก็คงพอสมควรวันนี้จะไปมีกิจจะไปกราบท่านเจ้าคุณกูใช่ไหมท่านจบ ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังสัทธามะเสสาธุสาธุ